สวัสดีครับช่วงนี้นะครับถ้าเกิดพูดถึงสินค้าขายดีชิ้นหนึ่งนะครับของทางร้านก็คงจะหนีไปไม่พ้นนะครับสินค้าชิ้นนี้ก็คือโซล่าไลท์เป็น LED สปอตไลท์ขนาด25วัตต์นะครับรุ่น JD8825 รุ่นนี้กันน้ำได้ 100% นะครับติดภายนอกเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีการโฆษณาด้วยในทีวีนะครับแล้วลูกค้าหลายคนพอได้ดูทีวีก็จะรู้ว่าสินค้าชิ้นนี้เนี่ยมันดียังไงนะครับประหยัดไฟแล้วก็ทนทานแต่ว่าลูกค้าพอมาถามราคาที่ร้านเนี่ยก็จะเห็นว่าถูกกว่าทางทีวีเยอะลูกค้าก็จะมาซื้อกันเยอะนะครับแล้วก็จะบอกต่อกันด้วยก็เลยไม่มีเวลาที่จะเอามาลงทางโซเชียลเนี่ยครับวันนี้เพิ่งปิดร้านก็เลยคิดถึงเพื่อนๆนะครับก็เลยได้โอกาสก็เลยมาถ่ายทำกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีใช้กันดูนะครับในแพคเกจจิ้งเขาเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น2ชิ้นนะครับก็จะมีกล่องแรกก็จะมีตัวสปอตไลท์ตัวนี้25วัตต์นะครับข้างในกล่องก็จะมีรีโมทอีกอันนึงเดี๋ยวผมจะบอกวิธีใช้ให้นะครับส่วนอีกกล่องนึงเขาก็จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะฮะแผงโซลาร์เซลล์ตัว25วัตต์ตัวนี้ผมประกอบให้เรียบร้อยประกอบไม่ยากครับแค่เอาน็อตเนี่ยมาขันเข้าไปนะครับให้ดูใกล้ๆนี่หมุนเข้าไปเอาน็อตร้อยเข้าไปแล้วก็เอาหูเนี่ยครับหมุนหมุนเข้าไปจบแล้วครับแผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้เนี่ยมีหน้าที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในสปอตไลท์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับว่าขณะนี้เนี่ยมันก็ชาร์จอยู่เพราะว่าไฟที่บ้านผมเนี่ยผมเปิดค่อนข้างจะแรงดูนะครับถ้าเกิดเข้ามองเข้าไปลึกๆจะเห็นแสงแดงๆติดอยู่อันนี้ก็คือพอมีแสงไฟนะครับไปกระทบกับเจ้านี่ไปกระทบกับแผ่นโซลาร์เซลล์นะครับแผ่นโซลาร์เซลล์เนี่ยก็จะมาชาร์จแบตเตอรี่ข้างในแสงสีแดงนี่ก็จะโชว์ว่ากำลังชาร์จอยู่นะฮะทีนี้เราจะมาดูวิธีใช้นะครับรีโมทเขาจะให้มา1อันนะครับจริงๆรีโมทเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆใช้เนี่ยครั้งเดียวกดแค่ครั้งเดียวเลยจริงๆก็คือเวลาเราใช้จริงๆเนี่ยเรากดปุ่มคำว่าออโต้ปุ่มสีแดงนี้นะฮะปุ่มออโต้เนี่ยเรากดไปปุ๊บมันก็จะติดทีนึงว่ามันตอนนี้มันเป็นออโต้ออโต้ก็คือเวลามืดเนี่ยเขาก็จะติดเองเวลาสว่างเนี่ยก็จะไม่ติดตอนนี้สว่างมันก็จะไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะลองหลอกมันนะฮะว่ามันมืดอยู่ตอนโดยการเอานี่ไปบังเห็นไหมครับพอผมเอากระดาษเนี่ยไปบังที่เป็นตัวแสงมันก็ติดขึ้นมา25วัตต์นี่สว่างขนาดไหน25วัตต์เนี่ยคำว่า25วัตต์เนี่ยนะครับสว่างเทียบเท่าสปอตไลท์ที่เป็น IOD เนี่ยถึง250วัตต์ซึ่งสบายๆเลยครับสำหรับหน้าบ้านของคนหลังหนึ่งที่จะมองเห็นทุกอย่างแล้วก็เห็นได้ชัดด้วยนะฮะจริงๆตัวน้องของตัวนี้เนี่ยก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งซึ่งถูกกว่ามันเป็นตัว10วัตต์ซึ่งราคาก็จะถูกลงไปอีก200นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยที่เอาตัวนี้มาโชว์ก็เพราะว่าทางทีวีเนี่ยขายอยู่ตัวนี้เป๊ะยี่ห้อเดียวกันเป๊ะก็เลยเอามาให้ดูนะครับว่าตัว JD8825 เนี่ยที่นี่ก็มีนะครับตัวรีโมทเนี่ยครับจริงๆเขามีฟังก์ชันมากกว่านี้เยอะนะครับฟังก์ชันเขาสมมติถ้าเกิดเราสามารถเอามาใช้เนี่ยเราสามารถเอาออกมาได้โดยการหมุนเจ้าน็อตตัวนี้ออกครับหมุนตัวนี้ออกไปนะครับแล้วเราก็ดึงสายออกไปเลยนี่เราก็สามารถใช้แบบใช้เป็นไฟฉายได้ครับคือกลางคืนมืดๆอย่างเงี้ยนะครับเราก็เนี่ยครับเราก็เดินที่อยู่ไปเลยนะครับเราก็ส่องนะครับตรงไหนมืดๆเราก็ส่องเข้าไปมีประโยชน์นะครับอันนี้ปิดมันก็ได้นี่นะครับเวลาเราจะใช้กับแล้วก็ประกอบเสียบเข้าไปนะครับแล้วเราก็หมุนน็อตตัวนี้เข้าไปเสร็จแล้วครับตอนนี้มันก็ชาร์จอยู่เหมือนเดิมนะครับสินค้าตัวนี้น่าสนใจมากครับแล้วก็เป็นสินค้าที่กำลังขายดีเลยนะครับ